คิดดูเอาคลิปนี้ค่ะชวนไปดูการเปลี่ยนดอกไม้ในกระเช้าของขวัญแบบนี้สู่ปุ๋ยชั้นดีเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของพืชต้นใหม่ค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นวันครบรอบ14ปี Spring New ซึ่งแขกที่ได้รับเชิญมานะคะก็ได้มีการมอบดอกไม้เหล่านี้ให้กับ Spring New ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งด้วยนะคะสำหรับดอกไม้สวยๆเหล่านี้แต่จะเห็นได้ว่าดอกไม้ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นดอกไม้สดเกือบหมดเลยซึ่งทางทีมงานของ Spring เนี่ยก็ได้นำมันกลับไปตกแต่งที่บ้านหลายคนแล้วอันนี้คือส่วนนึงนะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกนำไปตกแต่งทั้งหมดเพราะมันเยอะมากจริงๆค่ะป้าจะพาคุณผู้ชมไปดูทางออกอีกทางนึงให้กับดอกไม้ที่เหลือเหล่านี้ค่ะว่าเราสามารถนำมันไปทำประโยชน์เป็นอะไรได้อีกบ้างก่อนอื่นเลยค่ะกระเช้า1ใบเนี่ยมีองค์ประกอบปนอยู่หลายอย่างนะคะเราก็ต้องแยกดอกไม้สดออกมาก่อนส่วนอื่นที่เป็นพลาสติกเหล็กเทปกาวแล้วก็โอเอซิสเนี่ยก็ให้แยกไว้อีกอย่างละถุงค่ะเมื่อแยกเสร็จแล้วเราก็ไปกันที่วัดจากแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่นี่เขารับเศษซากพืชที่สามารถทำเป็นปุ๋ยได้อย่างเช่นดอกไม้วัชพืชเปลือกหรือว่าเศษพันไม้ต่างๆนะคะแปรรูปให้กลายเป็นปุ๋ยขายนำรายได้เข้าสู่วัดแล้วก็คนงานภายในวัดค่ะพี่ไก่คนนี้ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากวัดจากแดงนะคะเล่าว่าวัดจากแดงเนี่ยเป็นจุดรับกำจัดเศษผลไม้หรือว่าเศษวัชพืชต่างๆให้กับชุมชนมานานแล้วค่ะในบางกระเจ้าแล้วก็พระประแดงเช่นบางร้านที่ขายทุเรียนเนี่ยเขาขายเสร็จแล้วมันเหลือเปลือกใช่ไหมก็จะเอาเปลือกมาให้เราช่วยกำจัดโดยจะเอาเข้าเครื่องปั่นแยกชิ้นส่วนแบบนี้ค่ะและก็เศษซากเหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการหมักการตากแห้งแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถุงขายหลายครั้งค่ะที่โรงเรียนมาขอบ้างบ้านคนไหนที่อยากได้ปุ๋ยก็จะมาขอวัดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ไก่ก็แอบกระซิบว่าจริงๆอยากขายมากกว่าเพื่อนำทุนเข้าวัดแต่ไม่เป็นไรค่ะใครมาขอก็ให้อยู่แล้วตามแต่สะดวกเลยเมื่อก่อนค่ะช่วงแรกที่ทำเนี่ยทางวัดเนี่ยก็มีความกังวลนะคะว่าการทำปุ๋ยแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาด้านกลิ่นให้กับชุมชนหรือเปล่าซึ่งพี่เขาก็ได้แก้ไขด้วยการเมื่อได้รับเศษซากพืชผลมาก็เร่งให้เข้าเครื่องปั่นบดแบบนี้ให้เร็วที่สุดค่ะไม่ปล่อยให้เกิดการเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นซึ่งช่วยได้เยอะเหมือนกันซึ่งปลามาที่โรงงานนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรเลยนะคะอากาศปกติดีมากๆดังนั้นใครที่กำลังหาปุ๋ยนะคะก็สามารถมาซื้อได้ที่วัดจากแดงนะถือว่าเป็นการทำบุญอีกแบบด้วยหรือว่าใครได้รับดอกไม้มาไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆก็ตามเนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะทิ้งให้มันสูญเปล่าก็ลองมาสอบถามได้ที่วัดจากแดงได้เลยค่ะ